สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาสอน3ท่าที่เป็นท่าของยูโดนะครับที่นัก MMA ควรจะฝึกนะครับถ้าฝึกได้เราจะสามารถทุ่มเวลาเราแข่ง MMA ได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะมีท่าอะไรบ้างนะครับท่าแรกนะครับที่ผมจะมาสอนในวันนี้ชื่อท่าโอโกชินะครับโอโกชิก็คือท่าที่เราใช้สะโพกในการทุ่มนะครับอยู่ในหมวดโคชิวาซาโคชิวาซาคือสะโพกนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าท่านี้เราทุ่มยังไงนะครับเดี๋ยวทำท่าเบสิกให้ดูก่อนนะครับเราฝึกเราจะดึงให้หุ่นเสียการทรงตัวมาแล้วก็ย่อลง1โอบบิดสะโพกแล้วก็ทุ่มสะบัดลงนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเราใช้ในสถานการณ์จริงๆนะครับมันใช้ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าที่ผมเข้าใจใน MMA ผมไม่ใช่นักกีฬา MMA แบบที่ต่อยบ่อยๆนะครับแต่ผมจะพยายามอธิบายในมุมมองของยูโดนะครับถ้าเวลาเราแข่ง MMA ใช่ไหมครับที่ผมเห็นเขาก็จะสอดรักแร้กันอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านี้เราจะใช้ได้ดีมากเวลาเราสอดรักแร้เข้ามาอย่างนี้แล้วเพราะว่าเนี่ยเราล็อกติดกันแล้วนะครับพอเราล็อกติดเนี่ยเราแค่เอาสะโพกเข้าไปเราก็ทุ่มได้แล้วนะครับสมมติเราใช้สู้จริงเราชนกันอย่างนี้เสร็จปั๊บบิดสะโพกเข้ามาปิดขาหนึ่งแล้วบิดตัวสะโพกเข้ามาขวางเขามือดึงสะบัดฟาดลงไปโอเคนี่ก็เป็นท่าแรกนะครับโอเคครับมาถึงท่าที่2นะครับชื่อท่าอุชิมาตะครับอุชิมาตะก็คืออยู่ในหมวดอาชิวาซาอาชิวาซาคือหมวดที่การใช้ขาในการทุ่มนะครับเอาภาษาง่ายๆเลยก็คือเราจะท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่เราสับเข้าตรงกลางพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทำยังไงนะครับโอเคการฝึกอันแรกก้าวไปย่อลงดึงมือขึ้น2ข้างนะครับเพื่อให้เขาเสียการทรงตัวมาเอ็นมาอย่างนี้นะครับจังหวะ2ขาเข้าไปพร้อมดึงมาติดตัวเลยจังหวะ3บิดพร้อมเปิดไปเท้าขึ้นมือนี้เปิดสูงๆนะครับเดี๋ยวทุ่มให้ดูทีนึงนะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับท่าที่สุดท้ายนะครับชื่อท่าฮาไรโกชินะครับเป็นอยู่ในหมวดโคชิวาซาเหมือนกันหรือว่าหมวดสะโพกนะครับแต่เราจะปัดขาขึ้นไป2ข้างแต่ท่านี้นะครับเราจะปัดทั้งหมดตัด2ข้างเลยไม่ตัดแค่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับโอเคอย่างแรกเราดึงเข้ามา1 2จังหวะ2นะครับเราอาจจะอบเอวก็ได้ไม่เสียเลียดอบให้ติดตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็บิดขาเหมือนเดิมแต่ท่านี้เราจะตัดไป2ขาอย่างนี้เลยนะครับตัด2ขาพร้อมกดมือนี้ลงพร้อมกันในการทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทุ่มยังไงนะครับเปิด1จะอบคอหรืออบเอวถ้าเราเตี้ยเราก็อบเอวก็ได้1 2บิดขาแล้วสับ2คู่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลาเราใช้จริงใช้ยังไงนะครับเราจะอยู่อย่างนี้อยู่ข้างๆเหมือนเดิมนี้ชนข้างๆเราพยายามเข้าไปเพื่อไปกอดข้างๆเขาอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับจังหวะต่อมาเขาบิดตกบิดสะโพกเข้าไปผมก็ตัดขาขึ้นสับลงท่านี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ท่าที่เราใช้ทุ่มที่เหมาะสำหรับนัก MMA ในความคิดของผมนะครับถ้าคนที่เล่น MMA หรือว่าต่อย MMA จริงๆนะครับแล้วอยากได้ท่าไหนที่เป็นท่าของยูโดครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วผมจะพยายามทำให้นะครับแล้วถ้าทุกคนอยากเรียนยูโดนะครับสามารถติดต่อมาที่ iMac Dojo นะครับหรือ @ iMac Dojo ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ